นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายเป็นอันว่าอาตมาจะได้กล่าวถึงธรรมะในฐานะที่เป็นหนทางแห่งชีวิตหรือว่าเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตตามความประสงค์ที่ท่านแสดงไว้ตามธรรมดาในประเทศไทยเราในวัดในวงวัดนี่ไม่ได้ใช้คำอย่างนี้หรือว่าไม่นิยมใช้คำอย่างนี้เช่นว่าเรื่องของชีวิตปัญหาแห่งชีวิตศิลปะแห่งชีวิตอย่างนี้ไม่เคยได้ใช้เพราะไม่มีธรรมเนียมใช้กันมาแต่ก่อนรู้สึกว่าเป็นคำประพันธ์ของชาวบ้านมากไปก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันแต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อยยังชั่วควรเรียนตามแบบที่พวกชาวต่างประเทศเขาพูดหรือเขาใช้เช่นคำว่าวิถีทางแห่งชีวิตชาวต่างประเทศเขาใช้กันมากทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาหรือไม่เกี่ยวกับศาสนาและคำว่าศิลปะแห่งการดำรงชีวิตนี่เขาก็ยิ่งใช้กันมากเพราะว่าคนพวกนี้ชอบคำว่าศิลปะหรืออาร์ตในเมืองไทยเรายังไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือเอาประโยชน์มากกว่าที่จะถือเอาธรรมเนียมถ้าอะไรเป็นที่เข้าใจกันได้เราก็ใช้คำอย่างนั้นใช้วิธีการอย่างนั้นแต่มันก็ต้องทนบ้างที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดที่เรียกว่าด่าก็มีเหมือนกันและเป็นเรื่องที่อาตมาเคยถูกมาแล้วดูจะถูกมากกว่าใครๆและรู้เรื่องนี้ดีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นของธรรมดาไม่ค่อยมีใครวิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะใช้คำให้ที่เรียกว่าทันสมัยนี่คำว่าทันสมัยนั้นไม่ได้หมายความว่าเฮ้อสมัยอะไรมันเป็นการใช้คำที่ประหยัดเวลาคำที่เขาใช้กันอยู่แพร่หลายทั่วโลกเพียงแต่ว่าออกชื่อมาเท่านั้นเขาก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี้มันประหยัดมากประหยัดเวลาได้มากเราก็ใช้หรือนิยมใช้กันขึ้นมานี่เป็นอันว่าจะใช้หัวข้อการบรรยายตามที่ท่านขอร้องพุทธศาสนาในฐานะที่ว่าเป็นวิถีแห่งชีวิตหรือศิลปะแห่งชีวิตแต่ในครั้งแรกนี่วันนี้จะพูดด้วยหัวข้อว่าชีวิตที่ต้องรู้จักไม่ใช่เพียงแต่หน้ารู้จักหัวข้อที่เขียนให้ไปว่าชีวิตเป็นสิ่งในฐานะสิ่งที่น่ารู้จักอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่หน้ารู้จักแต่ว่าต้องรู้จักชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักนี่เป็นหัวข้อก็ลองคิดเอาเองบ้างก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทำไมจึงต้องรู้จัก
ดูมันในแง่ไหนก็จะเนื่องถึงกันหมดในฐานะที่มันเป็นตัวเราชีวิตนั่นเป็นตัวเราคือสิ่งที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเรามันก็ต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักตัวเราคิดดูเถอะมันจะเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าชีวิตนั่นแหละคือตัวปัญหาไอ้ปัญหามันก็เกิดแก่ชีวิตจนกระทั่งว่าเป็นตัวชีวิตเองชีวิตกับปัญหานั่นเป็นอย่างเดียวกันคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องสะสางต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องทำอย่างกับว่ามันเป็นปัญหานี่พวกฝรั่งมันก็พูดกันถึงข้อนี้มากที่เรียกว่าไอ้ problem of life เนี่ยนี่ทำไมมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยทำไมจึงทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอ้ปัญหาทั้งหลายนั่นน่ะมันรบกวนมันเป็นสิ่งหนักอกหนักใจรบกวนแต่การทำความหนักอกหนักใจเขาก็มีคำพูดกันขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่า burden of life ของหนักของชีวิตมันก็คือปัญหาของชีวิตมันเป็นของหนักกดทับแก่ชีวิตเราจึงมองดูสิ่งเหล่านี้รวมๆพร้อมกันไปใช้คำพูดอย่างคนสมัยใหม่คนปัจจุบันเขาใช้เป็นนั้นว่าเราจะต้องรู้เรื่องของชีวิตหรือตัวเราในฐานะที่เป็นปัญหาที่เราต้องสะสางหรือว่าเป็นของหนักที่เราจะต้องปลงลงไปคำพูดอย่างนี้ก็มีแม้ในพระบาลีเองมีของหนักอันปลงลงแล้วเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์โอหิตาพาโรก็มีของหนักที่ยกลงได้แล้วคำนี้เป็นคุณบทของพระอรหันต์ก็คือท่านไม่มีของหนักของหนักของอะไรของหนักของชีวิตก็มาเข้ากับเรื่องเกิดที่ว่ามันเป็นปัญหาของชีวิตนั่นเราก็ใช้คำเหล่านี้ได้ในฐานะที่เป็นคำเดิมๆมีอยู่แล้วในพระบาลีแต่คนโง่บางคนมันไม่เคยได้ยินได้เห็นมันก็ล้ออะไรบ้างว่าเอาชอบใช้คำใหม่ๆแปลกๆอุตริดิดดิ้นนี่ก็ตามใจเอาล่ะเป็นอันว่าเราจะพูดธรรมะพูดถึงธรรมะในลักษณะที่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นปัญหาทุกอย่างของชีวิตทีนี้ก็พูดกันถึงคำว่าชีวิตนั่นน่ะสักนิดหนึ่งไอ้คำพูดคำนี้มันมีทั้งโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรมภาษาคนชีวิตหมายถึงไอ้เรื่องทางวัตถุเนื้อหนังร่างกายคือไม่ตายเหมือนที่เขาสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ยังไม่ตายโดยเล็งเอาร่างกายเป็นหลักชีวิตของคนก็ดีชีวิตของสัตว์ก็ดีชีวิตของต้นไม้ก็ดีมันยังมีความเป็นอยู่ของเซลล์แต่ละเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
็นร่างกายส่วนที่เป็นของสดที่ยังเป็นชีวิตยังไม่ตายที่เรียกโปรโตพลาสเป็นนิวเคลียสของเซลล์ทั้งหลายนี่นั่นมันยังไม่ตายก็ยังมีความรู้สึกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังดิ้นรนตามลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ถ้าเซลล์เหล่านี้ยังไม่ได้ตายก็เรียกว่ายังมีชีวิตเนื้อหนังร่างกายก็มีชีวิตแม้แต่ต้นไม้มันก็ยังมีชีวิตก็เซลล์เหล่านั้นยังเป็นอยู่ชีวิตชนิดนี้ไม่มีปัญหาเป็นชีวิตทางฝ่ายวัตถุในภาษาคนธรรมดาไม่ลึกซึ้งเป็นธรรมะอะไรนี่คำว่าชีวิตมันมีความหมายทางภาษาธรรมหมายถึงเรื่องทางจิตใจมันกลายเป็นนามธรรมไปคือความที่มันยังคงทนอยู่ได้ในภาวะที่มันยังเป็นอยู่ได้ไม่ต้องแตกสลายของทั้งหมดของทั้งกายของทั้งจิตของทั้งอะไรทั้งหมดที่เราดิ้นรนต่อสู้พยายามอยู่ให้ไอ้สิ่งนั้นมันยังคงอยู่ได้เป็นไปได้นี่ก็เรียกว่าชีวิตในทางภาษาธรรมหรือว่าชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณชีวิตมีความหมายอยู่เป็นสองประการคือว่าโดยภาษาวัตถุคือโดยทางนามธรรมถ้ามีความถูกต้องทางวัตถุทางร่างกายชีวิตอย่างร่างกายมันก็อยู่ได้ถ้ามีความถูกต้องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณชีวิตฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณมันก็อยู่ได้ก็ลองคิดดูการที่เรายังกินอาหารยังมีการถ่ายเทมีการบริหารอะไรอยู่ชีวิตร่างกายมันก็มีอยู่ถ้าเรามีความถูกต้องเกี่ยวกับการประพฤติกระทำแต่ละวันละวันมันก็เลยมีชีวิตทั้งหมดมีทางจิตใจเป็นเรื่องใหญ่นะยังคงอยู่เช่นเราไม่เป็นบ้าไม่เสียสติอะไรทุกๆอย่างยังเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ควรจะเป็นความคิดความนึกยังถูกต้องอะไรมันยังมีความถูกต้องในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีชีวิตอยู่ที่ดูดีมันแยกกันไม่ได้ไอ้ชีวิตทางฝ่ายวัตถุกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณนี่มันต้องไปด้วยกันแต่จะเมื่อดูกันในทางคุณค่าหรือความหมายที่สำคัญแล้วชีวิตในด้านจิตด้านวิญญาณนั่นแหละมันสูงสุดเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่แต่เป็นเรื่องของคนไม่รู้อะไรเป็นเรื่องโง่เง่าเต่าปูปลาว่ามีแต่การทนทุกข์ทรมานอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรมันต้องมีชีวิตทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณถูกต้องสมบูรณ์อยู่ด้วยมันจึงจะมีความหมายที่ถ้าเป็นชีวิตทางร่างกายเราก็มีวิชาความรู้อีกระบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับพระธรรมหรือพระศาสนาก็ได้เรียกว่าเป็นความรู้อย่างโลกเป็นความรู้ทางสรีรศาสตร์ทางแพทยศาสตร์ทางในเรื่องที่ชาวโลกเขาก็ได้ทำการค้นคว้าศึกษาปรับปรุงจนมีความก้าวหน้าถูกต้องสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาพระเยซูอะไรที่ไหนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องชีวิตด้านจิตด้านวิญญาณนั่นแหละ
จึงจะต้องไปหาพระพุทธเจ้าคือไปศึกษาเรื่องธรรมะนั่นเองแต่เราก็ยังยอมรับว่ามันยังเนื่องกันอยู่ชีวิตส่วนวัตถุส่วนร่างกายมันก็เนื่องกันอยู่แม้เรื่องการเป็นอยู่อย่างโลกโลกก็มีคำสอนในพระคัมภีร์อยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้ลดต่ำลงมาถึงกับเป็นเรื่องสรีรศาสตร์หรือแพทย์ศาสตร์อะไรถ้าเราจะต้องบำรุงร่างกายในลักษณะที่สูงขึ้นไปพอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพอให้เหมาะสมจะเป็นเครื่องรองรับชีวิตในส่วนที่เป็นจิตเป็นวิญญาณมันขอให้มองให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วก็จะเข้าใจถูกต้องหรือตอบปัญหาได้ถูกต้องในเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าพุทธศาสนานี่เป็นวัตถุนิยมหรือว่าเป็นในวิญญาณนิยมคือเป็นจิตตนิยมเราก็ตอบได้อย่างถูกต้องว่าไม่เป็นอะไรโดยส่วนเดียวเป็นความถูกต้องระหว่างทั้งสองส่วนความถูกต้องทั้งของเรื่องกายและของเรื่องจิตนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเป็นวัตถุนิยมอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเป็นจิตตนิยมอย่างเดียวมันก็คล้ายกับบ้าบ้าบอบอเพราะว่าลำพังจิตมันอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีร่างกายหรือวัตถุเป็นเครื่องรองรับคำว่าชีวิตที่เราประสงค์กันในที่นี้ก็หมายถึงความที่มันเป็นอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตโดยไม่แยกกันพุทธศาสนาหรือว่าภาษาพุทธศาสนาก็มีคำหนึ่งเรียกว่านามรูปนามคือจิตรูปคือกายและไม่แยกกันเอารวมเป็นคำเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเอกวจนะเรียกว่านามรูปอย่าไปแยกกันเป็นสองให้รวมกันเป็นหนึ่งตามหลักของภาษาบาลีก็เรียกว่านามรูปังเป็นเอกวจนะเป็นเพียงสิ่งเดียวจะถือเอาสิ่งนี้เป็นชีวิตก็ได้ในเรื่องของธรรมะก็เป็นเรื่องความถูกต้องของสิ่งที่รวมกันว่าเรียกรวมเรียกกันว่านามรูปคือกายและใจชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเพราะมันคือตัวเราหรือปัญหาทั้งหมดของเรานี่ข้อแรกเป็นอย่างนี้ที่เราต้องรู้จักนั่นจะรู้ว่าอย่างไรที่ว่าเราต้องรู้จักชีวิตหรือชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักเราต้องรู้ว่าอย่างไรข้อแรกอยากจะสรุปความว่าเราต้องรู้ว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนี่ข้อแรกจะจำไว้ดีว่าชีวิตนี่ถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามบุญตามกรรมมันจะคือความทุกข์ทั้งนั้นเอาก็ดูกันแล้วกันในคนเขาไม่เคยมองเห็นว่าความทุกข์คืออะไรเป็นอย่างไรเขายังมีเวลาที่หัวเราะสนุกสนานในชีวิตที่เขาปล่อยไปตามเรื่อง
ไอ้นั่นน่ะคือการที่ไม่รู้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ถ้าจะไปนึกถึงคำว่ามันเป็นของหนักที่ต้องพยายามต่อสู้ช่วยยกช่วยค้ำช่วยประคองอะไรอยู่เสมอมันจะเข้าใจได้ง่ายธรรมดาคนเราไม่มีความรู้เรื่องของชีวิตก็เป็นอันว่ามันปล่อยไปตามบุญตามกรรมนี่ความไม่รู้เรื่องชีวิตนั่นก็เรียกว่าอวิชชามันก็ทำหน้าที่ของมันก็คือมีอวิชชานั่นแหละเป็นเจ้าเรือนถ้าเราไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตและอวิชชาก็จะเป็นเจ้าเรือนจะเต็มอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าชีวิตนั่นคืออะไรหรืออะไรคืออะไรความทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรมันไม่รู้ทั้งนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วความทุกข์ก็จะเป็นไปคือว่ากระแสแห่งความทุกข์ก็จะเป็นไปที่เรียกเป็นภาษาบาลีฟังยากยากจำยากยากว่าปฏิจจสมุปบาทที่จะให้เกิดความทุกข์นั่นก็จะเป็นไปนี่คือเรื่องที่อยากจะให้เข้าใจเป็นเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าเป็นต้นเงื่อนของศาสนากระทั่งเป็นตัวศาสนากระทั่งเป็นที่สุดของศาสนาพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่ามันเป็นตั้งแต่ตัวกอถึงตัวฮอเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเป็นทั้งหมดของตัวพุทธศาสนาเมื่อคืนก็ได้พูดให้ฟังแล้วว่าศึกษาพุทธศาสนาต้องตั้งต้นกอขอที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่กำลังพูดถึงถือว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ธรรมะอะไรเลยไม่รู้พุทธศาสนาเลยมาศึกษาพุทธศาสนาโดยแท้จริงเราก็ตั้งต้นเรียนพุทธศาสนากันที่กอขอของมันก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูเป็นอย่างไรก็พอจะรู้กันแล้วมั้งตาสำหรับเห็นรูปหูสำหรับฟังเสียงจมูกสำหรับดมกลิ่นลิ้นสำหรับรู้รสอากาศหรือผิวหนังสำหรับรับสัมผัสทางผิวหนังจิตสำหรับรู้สึกคิดนึกที่ต้องเรียนมันอย่างวิทยาศาสตร์คือไม่ใช่เพียงแต่ออกชื่อแต่ต้องรู้จักมันจริงๆเมื่อพูดถึงว่าตาก็ต้องรู้จักไอ้ตานั้นจริงๆหูจมูกก็ต้องรู้จักมันจริงๆอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันทุกวันทีนี้ก็เรียนเรื่องตาเป็นคำแรกข้อแรกเมื่อตาเห็นรูปคือสิ่งที่มากระทบตาก็เกิดการเห็นทางตาควรจะเข้าใจมั้งไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งเมื่อตาอะไรกระทบกันกับรูปก็จะเกิดการเห็นทางตาเนี่ยมันชัดจนไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วแล้วทุกคนก็เคยเป็นเคยผ่านมาแล้วว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดการเห็นทางตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณเราก็เห็นไอ้ตาของเราก็เห็นรูปอยู่วันเราไม่รู้กี่ครั้งทีนี้สามอย่างนี้ทำงานร่วมกันตากับรูปที่เห็นแล้วจักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสามอย่างสามเศร้า
มาทำงานร่วมกันถึงกันนี่ก็เรียกว่าผัสสะคือสัมผัสก็คือมีสัมผัสทางตาเมื่อมีการเห็นรูปทางตาแล้วก็เรียกว่ามีการสัมผัสทางตาคือตาได้ไปสัมผัสเอารูปก็แล้วโดยสมบูรณ์นี่ก็ควรจะเข้าใจได้ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกมั้งมีสัมผัสทางตาแล้วก็จะเกิดในความรู้สึกทางตาที่เรียกว่าเวทนาถ้ารูปที่เห็นสบายแก่ตาตาก็เป็นสุขสบายถ้ามันไม่สบายแก่ตาตามันก็เป็นรู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทางตาที่จริงก็เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือที่เป็นทุกข์มันเกิดขึ้นทางตาเมื่อเราเห็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์ทางตาเมื่อเราเห็นรูปที่เราชอบเราพอใจเราก็รู้สึกเป็นสุขทางตาเนี่ยตรงนี้จะทำยุ่งที่ว่ามีเป็นสุขมีเป็นทุกข์แล้วถ้าบางอย่างมันไม่ถึงกับจะให้บัญญัติว่าสุขหรือบัญญัติว่าทุกข์ก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีอีกอันหนึ่งเป็นสามความรู้สึกนี่เรียกว่าเวทนาความรู้สึกอาศัยการสัมผัสทางตานี่เวทนานี่มีแล้วย่อมให้เกิดความอยากหรือความต้องการไปตามความหมายของเวทนาคือเวทนาที่เป็นสุขทางตามันก็เกิดความอยากจะได้จะเอาจะมีจะยึดถือจะครอบครองนี่ถ้าว่าเวทนาที่เกิดมาจากสัมผัสทางตามันไม่เป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์ความอยากมันเกิดขึ้นในทางที่จะไม่เอาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากคุ้มครองหรืออยากจะแต่ถึงกับอยากจะทำลายเสียนั่นความอยากอย่างที่หนึ่งมันจะเอาความอยากอย่างที่สองมันจะทำลายเสียนี่ก็เรียกว่าตัณหาคือความอยากที่เป็นอยู่จริงที่เป็นไปตามเรียกว่าตามบุญตามกรรมดีกว่าของคนที่ไม่รู้ธรรมะเพราะมันอยากจะเอาหรืออยากจะฆ่าเสียอะไรก็ตามมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้ความคิดทีนี้มีความคิดที่ลึกซึ้ง สลับซับซ้อนอันหนึ่งเกิดขึ้นคือความคิดนึกว่าฉันหรือกูเนี่ยอยากหรือต้องการตรงนี้บางคนอาจจะค้านว่ามันผิดหลักลอจิกทำไมความอยากจึงเกิดก่อนและตัวผู้อยากเกิดทีหลังมันผิดลอจิกนั่นมันลอจิกของเด็กๆมันลอจิกของเรื่องทางวัตถุแต่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจทางนามธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงมันมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวกูมีตัวเราผู้อยากอันนี้ก็เรียกว่าอุปาทานทีนี้มันก็มีความคิดประเภทที่มีตัวฉันตัวกูเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นจนมันทำอะไรไปตามที่มันอยากหรือมันยึดถือเขาเรียกต่อจากอันดับต่อจากนั้นไปมันมีตัวฉันมีตัวเราขึ้นมาแล้วก็มีความเต็มที่ความหมายแห่งตัวเราเหมือนกับว่าคลอดตัวเราออกมาเป็นตัวเราขึ้นมาโดยสมบูรณ์มันก็เลยได้มีปัญหาเกิดขึ้นแก่ตัวเราถ้าไม่มีตัวเราปัญหาก็ไม่รู้จะเกิดแก่ใครพอมีความรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาสำหรับยืนโรงแล้วปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นแก่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือความคิดอย่างผิดๆนะ
อะไรอะไรมันก็ไปรุมอยู่ที่ตัวเราความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันกลายเป็นของเราเราก็ต้องมีความทุกข์การได้การเสียการแพ้การชนะการอะไรต่างๆมันก็เป็นของเรามันก็เลยมีปัญหาสำหรับจะเป็นทุกข์ยิ่งเมื่ออะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็มากลายมาเป็นของเราเป็นของตัวเราเรื่องที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันควรจะเป็นไปตามธรรมชาติมันกลับมารู้สึกแก่จิตของเราว่าเป็นเรื่องที่เกิดแก่เราเพราะมันมีตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วมาคอยรับอยู่นี่พอเริ่มเรียนกอขอกอกาก็ดูชักจะงงหรือมืดหรือเวียนหัวแล้วใช่ไหม ถ้าอย่างนี้ก็ดูจะต้องยอมแพ้แต่มันหลีกไม่ได้ที่มันจะไม่เป็นไม่ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้เองแล้วผู้เรียนต้องเรียนอย่างเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอย่างมีของจริงปรากฏอยู่เฉพาะหน้านะไม่ใช่สันนิษฐานว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่โดยการสันนิษฐานโดยการคำนวณโดยการใช้สมมติฐานว่ามันมีอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปเรียนอย่างนั้นมันกลายเป็นเรียนปรัชญาไม่ใช่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนพุทธศาสนาต้องเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ต้องขอให้ทนฟังอีกรอบหนึ่งสิหรือถ้าจะจดก็จดให้ถูกต้องว่าเรามีตาแล้วก็ตาเห็นรูปก็เกิดการเห็นทางตานี่เป็นเรื่องที่สามเรื่องที่หนึ่งคือตาเรื่องที่สองคือรูปเรื่องที่สามคือเกิดการเห็นทางตาและสามสิ่งนี้มาทำงานสัมพันธ์กันเรียกว่าผัสสะคือการกระทบทางตาพอหลังจากการกระทบก็ต้องเกิดความรู้สึกที่เป็นพอใจหรือไม่พอใจคือสุขหรือทุกข์หรือไม่ถึงกับเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาอาศัยการกระทบทางตาอย่าไปเอาเรื่องนอกตัวเอาเรื่องที่เคยผ่านมากับตัวแล้วที่ตาเคยเห็นรูปอะไรแล้วเกิดความรู้สึกแล้วก็พอใจในบางกรณีไม่พอใจไปเอาเรื่องจริงนั่นแหละมาปรับกันเข้ากับหัวข้อธรรมะนี้กระทบทางตาแล้วก็เกิดความรู้สึกทางตาพอใจหรือไม่พอใจหรือไม่กล่าวได้ว่าพอใจหรือไม่พอใจนี่เรียกว่าเวทนาถ้ารู้จักเวทนาชัดพอแล้วก็จะเรียกว่าเรียนได้พอจะเรียนได้ถ้าเวทนายังเป็นเพียงคำพูดเป็นลมๆอยู่ก็จะไม่รู้ธรรมะหรอกไอเวทนาที่เราเคยผ่านมาแล้วมีมาแล้วนะบางครั้งเป็นสุขเวทนาเพราะมันถูกใจบางครั้งเป็นทุกขเวทนาเพราะไม่ถูกใจหรือบางครั้งมันยังกลางๆอยู่ไม่อาจจะพูดได้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ยังมีต้องรู้จักเวทนานี้ให้ดีๆเวทนานี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวเกิดฆ่ากันตายเกิดวิบัติฉิบหายในทางศีลธรรมอะไรก็เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่ชีวิตไอ้ตัวร้ายมันก็จะอยู่ตรงที่เป็นเวทนานี่ที่มันยังไม่จบเพราะเวทนาแล้วมันก็อยากที่มันจะทำเรื่องของมันต่อไปมันก็อยากโดยสมควรแก่เวทนาเวทนาเป็นที่พอใจก็อยากได้เวทนาไม่เป็นที่พอใจมันก็อยากทำลายเสียนี่เราจึงเห็นมีการฆ่าหรือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากการฆ่านี่ก็ความอยากหรือตัณหาแปลว่าความอยากที่มาจากความโง่ไอ้ความอยากที่มาจากสติปัญญานั้นไม่เป็นไรไม่เรียกว่าตัณหาต้องเป็นตัณหาที่มาจากความโง่ความที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เคยอยากกันทุกคนนี่พูดกันตรงๆดีกว่าทุกคนเคยอยากชนิดนี้มาแล้วทั้งนั้นอยากจะเอาเมื่อถูกใจอยากจะไม่เอาอยากทำลายเมื่อไม่ถูกใจไปทำความรู้สึก
ซ้ำกันเสียใหม่ในความอยากนั่นแหละให้รู้จักรู้สึกรู้สึกโดยประจักษ์แก่ความอยากเหมือนกับว่ามองเห็นด้วยตาแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มองเห็นด้วยตามันเรื่องมองเห็นด้วยใจแต่ก็คอยมองเห็นด้วยใจอย่าเป็นเรื่องที่ฝันเอาหรือคำนวณเอาเราเคยมีความอยากอยากมากอยากน้อยอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากทำลายอยากอะไรก็มีไอ้ความอยากนี่เรียกว่าตัณหาทั้งนั้นความอยากนี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพอเกิดความอยากเสร็จแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นปัญหาหนักขึ้นไปอีกก็คือว่ารู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวฉันฉันเป็นผู้อยากฉันเป็นผู้ต้องการฉันเป็นผู้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานฉันช่วยจำไว้ให้แม่นยำนะคำในภาษาศาสนามันมีความหมายไม่เหมือนคำกับชาวบ้านธรรมดาเช่นคำว่าเวทนานี่ไม่ได้หมายถึงสงสารเนาะมันหมายถึงความรู้สึกสามอย่างนั่นแหละรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือว่าไม่เป็นทั้งสองอย่างนี่เรียกว่าเวทนาที่พอมาถึงตัณหาก็คือความอยากไม่ใช่ตัณหากามารมณ์อย่างเดียวไอ้ตัณหากามารมณ์ก็รวมอยู่ในความอยากนี่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัณหาที่เป็นภาษาธรรมะแท้ๆน่ะหมายถึงอยากทุกชนิดเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอยากไม่ให้ได้อยากไม่ให้มีอยากไม่ให้เป็นอยากไม่ให้เอานี่ก็เรียกว่าตัณหาทั้งนั้นถ้ามันชื่อว่าความอยากแล้วก็เรียกว่าตัณหาทั้งนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องกามารมณ์ทีนี้ก็มีความอยากลองไปทบทวนดูเองเดี๋ยวนี้เวลาไม่พอก็ไปทบทวนดูเวลาวันหลังเวลาหลังก็ได้ว่าเรามันเคยอยากครบบริบูรณ์อย่างนี้หรือไม่แล้วพออยากแล้วมันก็มีความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งเป็นผู้อยากความรู้สึกว่ากูผู้อยากกูอยากนี่มันพึ่งพลุ่งขึ้นมาภายหลังจากที่ความอยากมันได้เกิดขึ้นเต็มขนาดแล้วนี่จะถูกค้านว่ามันผิดตรรกะไม่มีตัวผู้อยากสักทีทำไมอยากได้นี่มันเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของศาสนาแล้วมันก็พิสูจน์อยู่ในตัวพร้อมกันไปเพื่อรู้ว่าไอ้ที่ว่าตัวฉันตัวกูตัวผู้อยากนั้นไม่ใช่ของจริงมันเป็นมายาเป็นลมๆแรงๆมันจึงเกิดเมื่อไรก็ได้นั่นมันจึงเกิดภายหลังแต่จิตมันรู้สึกอยากเสียก่อนเมื่อจิตมันรู้สึกอยากแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากนี่จำไว้ในฐานะเป็นของแปลกของหลักธรรมะมันไม่มีลอจิกอย่างชาวบ้านนะมันเกิดความอยากแล้วมันเกิดตัวผู้อยากที่หลังถ้าชาวบ้านเขาต้องมีตัวผู้อยากผู้ทำเสียก่อนสิมันจึงจะมีการกระทำนั่นมันเรื่องง่ายๆตื้นๆของชาวบ้านเป็นเรื่องทางวัตถุทางร่างกายเสียมากกว่าเรื่องทางจิตอันลึกซึ้งที่จะแสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวฉันตัวเราตัวผู้อยากนั้นไม่มีตัวจริงเป็นความคิดที่เกิดขึ้นอย่างลมๆแรงๆหลังจากที่มันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วในใจขั้นเกิดความอยากแล้วมันก็เกิดเป็นความรู้สึกมีตัวผู้อยากส่วนตอนนี้เรียกว่าอุปาทานอุปาทานแปลว่าเข้าไปถือเอาเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งที่เข้าไปถือเอาเรื่องนั้นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนเราเรียกความรู้สึกอันนี้ว่าเราบ้างว่าของเราบ้างถ้ามันรุนแรงนักก็ว่ากูของกูธรรมดาก็ฉันหรือของฉันเราหรือของเราเนี่ยก็ไม่ต้องพูดนะเข้าใจว่าเคยมาแล้วทั้งนั้นนะแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ลำดับไม่รู้อะไรเป็นเหตุของอะไรความรู้สึกเป็นตัวกูตัวฉันอย่างนั้นอย่างนี้เคยกันมาแล้วทั้งนั้น
เกิดได้แก่บุคคลที่มีอายุพอสมควรที่จะรู้ความหมายแห่งของคำว่าสุขหรือทุกข์นั้นเด็กๆอายุ 4-5 ขวบก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกทั้งหมดนี้ได้นี่เกิดอุปาทานความรู้สึกประเภทตัวตนผู้อยากและเกิดความเกิดเป็นความรู้สึกประเภทที่ว่าเนื่องกันต่อเนื่องต่อกันไปว่ามีความมีขึ้นแห่งตัวตนเรียกว่าภพภาวะความมีขึ้นแห่งตัวตนมีภพนี่เหมือนกับมีท้องแก่แล้วมันก็คลอดออกมาเป็นชาติคือตัวตนที่สมบูรณ์การเกิดทางนามธรรมทางภาษาธรรมฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเกิดตรงนี้เกิดเมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวตนโดยสมบูรณ์โผล่ออกมาเป็นเต็มอยู่ในความสำนึกนี่เรียกว่าชาติเราเกิดชาติเป็นตัวตนตัวเรานี่วันหนึ่งได้หลายครั้งอาศัยเรื่องทางตาก็เกิดได้อย่างที่ว่านี้อาศัยเรื่องทางหูก็เกิดได้อย่างเดียวกันอีกทางจมูกได้กลิ่นก็เกิดได้อย่างเดียวกันลิ้นก็อย่างเดียวกันสัมผัสผิวหนังก็อย่างเดียวกันคิดนึกกับเองภายในก็อย่างเดียวกันมันเกิดได้ตั้ง6ทางนั้นความเกิดแห่งตัวเราตัวตนนี่เกิดได้ถึง6ทางในวันหนึ่งจึงมีการเกิดได้มากหลายสิบครั้งอาจจะเป็นร้อยครั้งก็ได้ขอให้ศึกษาที่นั่นแล้วจะรู้จักตัวพุทธศาสนาตัวธรรมะที่เป็นตัวพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีที่อื่นเป็นไปไม่ได้นั้นคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจสมัครจะเรียนหรือไม่สมัครจะเรียนก็ตามใจแต่พระพุทธเจ้าท่านได้มอบสิ่งนี้ให้วันนี้เป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพระพุทธศาสนานี่เราปล่อยไปตามเรื่องที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีอวิชชาเป็นเจ้าของเรื่องก็คือในขณะที่เราได้เห็นรูปด้วยตาได้รู้เห็นตาได้สัมผัสทางตาอะไรตลอดเวลานั้นมันเต็มอยู่ด้วยอวิชชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสัมผัสนั่นแหละสัมผัสทางตาในรูปที่สวยงามหรือไม่สวยงามนั่นแหละในขณะสัมผัสนั่นแหละมันมีอวิชชาจิตมันมีอวิชชามันไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นอะไรคืออย่างไรนั่นก็สัมผัสด้วยความโง่คืออวิชชาก็เกิดความรู้สึกตามความโง่ตามอวิชชาว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างมันไม่เฉยหรือมันไม่เป็นกลางอยู่ได้นี่เรียกว่าผัสสะด้วยอวิชชาคือความโง่ก็เกิดเวทนาขึ้นมาตามความโง่ก็เกิดความอยากคือตัณหาขึ้นมาตามความโง่แล้วอุปาทานยึดถือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตามความโง่แล้วก็เกิดพบตัวความโง่คลอดออกมาเป็นคนโง่ดิ้นเราอยู่เนี่ยทั้งสายนั่นน่ะมันเต็มไปด้วยอวิชชามันเจืออยู่ด้วยอวิชชาเราต้องรู้ชีวิตนี่ดีว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันจะเกิดความทุกข์มันจะเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เกิดความทุกข์อย่างที่ได้พูดไปแล้วแล้วมันมีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนถ้าไม่ยอมแพ้มีความอดทนพอก็ทนศึกษาเข้าใจมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาคือเป็นตั้งแต่กอถึงหอถ้ายอมแพ้ก็ไม่ต้องศึกษาแล้วก็ไปจับเอาเรื่องขี้ปะติ๋วนั่นบ้างนี่บ้างร้อยเรื่องพันเรื่องมาศึกษาแล้วมันก็จะไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนา
ถ้าคุณอยากจะเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนาคุณต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เล่านิทานเรื่องนี้ฟังอีกทีก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะสมบูรณ์แล้ววันหนึ่งท่านนั่งอยู่องค์เดียวคิดว่าไม่มีใครมานั่งอยู่ด้วยท่านเห็นเป็นโอกาสเหมาะท่านก็เลยท่องข้อความนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าไอ้บางคนเวลามันว่างดีมันก็ร้องเพลงเล่นอย่างนั้นปากมันอยู่ไม่สุขมันร้องเพลงเล่นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่องค์เดียวท่านก็เกิดร้องเพลงนี้ขึ้นมาที่เป็นภาษาบาลีมันมีว่าจักขุนจะปฏิจจรูปเปจะอุปัชฌติวิญญาณังตินังธรรมานังสังคติผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวโวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะเทวะทุกขะโทมนัสปายาสาปิทุกขาสัมภวันตินี่ท่านว่าเรื่องตาแล้วก็ท่านว่าเรื่องหูอีกข้อความเหมือนกันแล้วก็ว่าเรื่องจมูกข้อความเหมือนกันเรื่องลิ้นเรื่องผิวหนังเรื่องจิตใจดูอาการคล้ายๆกับว่าท่านเป็นสุขอย่างยิ่งที่ได้พูดอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาของท่านทีนี้ท่านเหลียวไปเห็นอ้าวพระองค์หนึ่งมายืนฟังอยู่ข้างหลังอ้าวดีแล้วแกมาแล้วนี่เอาไปกุคันหัตตุปริยาบุญนาตัวนี้ก็เอาไปเรียนเอาไปศึกษาอันนี้เป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์แล้วก็เป็นไปเรื่อยจนเป็นถึงที่สุดของพรหมจรรย์เรื่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรจะดับไปอย่างไรนี่เป็นตัวศาสนาเนี่ยเป็นที่มาของเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เราถือว่าสำคัญอย่างยิ่งจัดเป็นตัวพุทธศาสนาแท้ๆไอความรู้เรื่องชีวิตโดยแท้จริงก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาถ้าเรียกเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า dependentOrigination dependent แปลว่าอาศัยกัน origination แปลว่าปรุงกันขึ้นมาอาศัยกันแล้วปรุงขึ้นมาอาศัยกันแล้วปรุงขึ้นมานี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอาศัยตากับรูปเกิดจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณปรุงผัสสะผัสสะปรุงเวทนาเวทนาปรุงตัณหาตัณหาปรุงอุปาทานไม่มีอะไรเป็นตัวเองมีแต่ปรุงและถูกปรุงแล้วก็ปรุงต่อไปเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีชื่อเรียกว่าอิทัปปัจจตาก็มีชื่อเรียกว่าตถตาคือมันเป็นเช่นนี้เองก็มีชื่อเรียกว่าอนัญญตตามันไม่เป็นอย่างอื่นไปจากนี้ได้ก็มีอวิตตตามันไม่ผิดจากความเป็นอย่างนี้ก็มีเป็นธรรมนิยามตาเป็นบทตายตัวของธรรมเป็นกฎตายตัวของธรรมดาเป็นธรรมัตถิตตาเป็นการตั้งอยู่โดยธรรมดาแต่มันมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่เรื่องที่ว่าให้ฟังนั่นน่ะเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นตัวพุทธศาสนาอยากจะบอกให้ทราบว่าที่คนในโลกนี่กล้าพูดมันไม่รู้พุทธศาสนาก็เพราะมันไม่สนใจเรื่องนี้แค่ในเมืองไทยนี่แหละเขายังถือเป็นหลักกันว่าเรื่องนี้อย่าเอามาสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่าเอามาสอนยังไกลเกินไปยังลึกเกินไปคนไม่เข้าใจอย่าเอามาสอนเพราะคุณจึงไม่เคยได้ยินเลยแต่มันขัดกับที่พระพุทธเจ้าท่านว่านี่มันเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษานั้นจึงเป็นโชคที่ยังไม่ดีในเมืองไทยก็ดีต่างประเทศก็ดี
ไอ้ที่พวกที่ศึกษาพุทธศาสนามันไม่ได้ตั้งต้นเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วบอกอีกให้พวกคุณถือไว้ว่าถ้าจะลงมือพุทธศาสนาแล้วก็ขอกอกาเข้ามันตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพาธรรมารมมาถึงกันข้าวเรียกว่าวิญญาณถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาตินั่นน่ะคือตัวกอขอกอกาที่เป็นไปตามลำดับจนถึงที่สุดฝ่ายความทุกข์แล้วก็มีถอยกลับทีนี้ก็เป็นเรื่องฝ่ายที่ดับทุกข์แล้วเข้าใจฝ่ายที่มันเกิดทุกข์เกิดความทุกข์ซะก่อนนี่เรื่องตาเป็นอย่างไรทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นอย่างนั้นแหละจะได้มากระทบผิวหนังนิ่มนวลก็ไปอย่างหยาบคายกระด้างไปอย่างหนึ่งเมื่อเกิดอาการผัสสะเวทนาไปตามลำดับทีนี้เรื่องที่6เนี่ยมันออกจะยากสักหน่อยคือมันเป็นเรื่องทางจิตทางมโนทางจิตไม่ได้ทำงานที่ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้แต่ว่าจิตมันกำลังทำงานนั่งอยู่ตรงนี้เศร้าเพ้อละเมอฝันถึงเรื่องแต่คนหลังในอดีตก็มาเป็นอารมณ์สำหรับมโนกระทบกันเข้ากับธรรมารมณ์นี้ก็เกิดมโนวิญญาณแล้วก็เกิดผัสสะเวทนาตัณหาปาทานอย่างเดียวกันได้ปัญหามันจึงยากในอันที่6เนี่ยแม้ว่าตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ฟังเสียงจมูกไม่ได้ดมกลิ่นอะไรก็ตามแต่จิตมันยังสัมผัสอารมณ์ในอดีตที่มันสะสมไว้ได้ที่แท้มันก็เอาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายในอดีตนั่นแหละมาทำสัมผัสใหม่โดยทางจิตใจฉะนั้นเราจึงมีโอกาสมากเหลือเกินที่จะมีความทุกข์เพราะเรื่องทางจิตใจเอามาคิดนึกเมื่อไรก็ได้มันเกิดโอกาสเหมาะเมื่อไรไอ้ความจำแต่หนหลังมันก็ขึ้นมาเคยโกรธใครเกลียดใครรักใครเคยได้เคยเสียเคยแพ้เคยชนะเคยอะไรต่างๆมันเอามาปรุงเป็นอารมณ์อันหนึ่งสำหรับจิตใจจะสัมผัสแล้วมันก็สัมผัสไปตามเรื่องที่ว่าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ถ้าคุณไม่มองเห็นชีวิตอันนี้แล้วก็ป่วยการที่จะศึกษาเรื่องชีวิตหรือปัญหาของชีวิตหรือหนทางแห่งชีวิตหรือศิลปะแห่งการครองชีวิตเราต้องรู้จักไอ้ตัวชีวิตจริงๆอย่างที่ว่ามานี่จนเราควบคุมมันได้นะเราจึงจะไม่มีความทุกข์เรียกว่าเรามีธรรมะสำหรับควบคุมชีวิตได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ก็ได้บอกให้ฟังว่าชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักคือต้องรู้ว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันจะเกิดความทุกข์แล้วมันจะเกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะมีอวิชชาความโง่ไม่รู้อะไรนะเป็นเจ้าเรือนไปในทุกกรณีตาหูจมูกลิ้นกายใจขั้นตอนไหนก็ตามอวิชชามันเข้าควบคุมทั้งนั้นเมื่อเห็นรูปก็อวิชชาเมื่อเกิดจักษุวิญญาณก็อวิชชาเมื่อสัมผัสก็อวิชชาเมื่อเวทนาก็อวิชชาเมื่อตัณหาก็อวิชชาเมื่ออุปาทานก็อวิชชาเมื่อพบเมื่อชาติก็อวิชชาตลอดสายเป็นความทุกข์นี่เรียกว่ามีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนและปฏิจจสมุปบาทคือกระแสแห่งชีวิตฝ่ายที่จะให้เกิดความทุกข์มันก็ตั้งขึ้นเป็นสายกว่าจะเป็นความทุกข์จบลงที่ความทุกข์ทีนี้มันก็จะซ้ำซากจนเป็นความเคยชินในความซ้ำซากนี่เราเรียกว่าวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารนี่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเคยได้ยินมาแล้วแต่อาจจะเข้าใจความหมายไม่ถูกต้องหรือความหมายคนละอย่างก็ดีกว่าวัฏฏะสงสารที่เขาเวียนว่ายตายเกิดน่ะตายเข้าลงแล้วเกิดใหม่แล้วมาเวียนมาเกิดใหม่ตายอีกเกิดใหม่ตายอีกอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารก็ถูกเหมือนกันน่ะนั่นมันวัฏฏะสงสารโดยเอาร่างกายเป็นหลักที่วัฏฏะสงสารที่โดยจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจโดยแท้นี่ก็คือเรื่องที่กำลังพูด
พอเรามีความพอใจหรือไม่พอใจก็ตามมันก็เกิดกิเลสคือความพอใจหรือไม่พอใจมันก็เป็นกิเลสความรักความโกรธความโลภความหลงนี่มันเป็นกิเลสนี่กิเลสก็เป็นเหตุให้เราทำไปตามอำนาจของกิเลสนี่เขาเรียกว่ากรรมกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมความรู้สึกของเราทำให้เราทำอะไรลงไปอย่างหนึ่งให้ที่เราไปทำลงไปนั่นเรียกว่ากรรมทีนี้กรรมมันต้องมีผลกรรมตามสมควรแก่กรรมเราก็ได้รับผลกรรมนี่กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกจากการที่ได้รับผลกรรมมันไม่หยุดอยู่ว่ารับผลกรรมแล้วเลิกกันรับผลกรรมเป็นที่พอใจมันก็เกิดอยากทำต่อไปเพื่อได้มากขึ้นในตรงนี้ถ้าไม่พอใจมันก็คิดไปทางร้ายในทางทำลายในทางฆ่าทางฟันไปตามเรื่องสรุปความว่ารับผลกรรมแล้วกิเลสไม่ได้หยุดกิเลสเกิดต่อไปในรูปที่สองในรอบที่สองความอยากเป็นเหตุให้กระทำและได้รับผลกรรมมันก็ทำให้อยากต่อไปอีกอยากแล้วก็ทำอีกได้ผลทั้งการกระทำแล้วก็อยากต่อไปอีกแล้วก็ทำได้ผลทั้งการกระทำแล้วก็อยากต่อไปอีกไปดูไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารคือวนของสิ่งสามสิ่งนี่เรียกว่าวัฏฏะสงสารที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆถ้าเรามีปัญญามองเห็นชีวิตของเราโดยแท้จริงโดยประจักษ์แล้วเราจะมองเห็นวัฏฏะสงสารอยู่ในชีวิตนั้นคือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความอยากและมีการกระทำตามความอยากแล้วมันได้ผลโดยสมควรแก่การกระทำแล้วมันก็อยากอีกก็อยากอันใหม่ต่อไปอีกมันเนื่องมาจากที่มันได้รับผลนั่นแหละมันก็อยากอีกก็ทำอีกได้รับผลอีกอยากอีกทำอีกได้รับผลอีกแล้วบางทีหลายๆเรื่องหลายๆวงมาพัวพันกันยุ่งไปหมดก็มีนี่ถ้าคุณจริงในข้อที่เราจะศึกษาชีวิตแล้วก็ต้องศึกษาชีวิตจนมองเห็นอันนี้ว่าในชีวิตนี้เต็มไปด้วยวัฏสงสารไม่ต้องเข้าโลงไม่ต้องรอจะตายแล้วเข้าลงแล้วเกิดใหม่นั่นมันวัฏสงสารอีกแบบหนึ่งเขาถือกันอีกแบบหนึ่งไว้เขาเราไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันทรมานเรานักหนาก็คือวัฏสงสารในชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่ยรอบหนึ่งของการทำของการของความอยากของการกระทำและได้รับผลและอยากแล้วกระทำได้รับผลรอบหนึ่งนี่เรียกวัฏสงสารก็ไปนึกดูเลยเราเคยอยากอะไรบ้างเมื่อวานนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้แล้วเราทำอะไรลงไปตามนั้นแล้วมันได้ผลขึ้นมาแล้วเราหยุดอยากได้เมื่อไรเราก็อยากต่อไปอีกถ้าได้อย่างที่เราต้องการก็เราอยากมากขึ้นไปอีกก็อยากจะลองอย่างอื่นอีกหรือถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการก็อยากจะลองอย่างอื่นอีกมันก็ไม่หยุดนั่นชีวิตก็คือวัฏสงสารนั่นเองวัฏสงสารก็คือชีวิตนั่นเองนี่การที่รู้จักว่าชีวิตมันคืออะไรมันก็เป็นอย่างนี้ที่เราก็จะมองเห็นได้ว่ามันเป็นไปตามกรรมเข้าไปอยู่ในวงของกรรมขอบเขตของกรรมหรือว่าในคุกในตารางของกรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมแม้ว่าจะเป็นกรรมดีมันก็เป็นคุกเป็นตารางชนิดหนึ่งเหมือนกับกรรมชั่วแล้วมันไม่พ้นจากกรรมไปได้มันต้องทนรับภาระเป็นของหนักของชีวิตที่เป็นดีก็แบกหามความดีที่เป็นร้ายก็แบกหามความร้ายมันทุรักทุเลด้วยกันทั้งนั้นนี่ก็เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ในความหมายที่สมบูรณ์นั่นก็คือดูแล้วมันน่าระอาอย่าเข้าใจครึ่งเดียวโดยมากเข้าใจครึ่งเดียวว่าไอ้ความทุกข์นั่นคือเจ็บปวดเลือดทนเรียกความทุกข์ไอ้ที่รู้สึกว่าไม่เจ็บปวดสบายอร่อยสนุกสนานนั่นก็รองไอ้ดี
มันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์คือดูแล้วน่าระอานี่ขอให้รู้ไว้ว่าคำว่าความทุกข์ทุกข์เนี่ยใช่แม้แก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจนะพระบาลีมีอยู่กลุ่มหนึ่งคำว่าความทุกข์นี่มีความหมายใช่แม้แก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจเช่นก้อนหินเช่นอะไรเหล่านี้มีลักษณะแห่งความทุกข์โดยที่มีหลักว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเช่นก้อนหินนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงจึงมีลักษณะแห่งความทุกข์คือดูแล้วน่าระอาเพราะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์จึงว่าเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวเป็นตนของมันเลยมันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ตัวตนของมันเลยนี่ความทุกข์คำนี้ความหมายมันกว้างมากกว่าที่เขารู้สึกกันอยู่ตามธรรมดาคนทั่วไปรู้สึกความหมายคำว่าความทุกข์คือเจ็บปวดทนยากเท่านั้นนะแต่ความจริงไอ้ที่เป็นสุขสบายอร่อยสนุกสนานนั่นมันก็มีลักษณะที่ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็น่าระอามีลักษณะแห่งความน่าระอาเป็นของน่าระอาหรือจะเราจะมองให้ละเอียดกันสักหน่อยว่าเมื่อเป็นทุกข์เจ็บปวดเราก็ทนไม่ไหวที่สบายพอใจสนุกสนานอร่อยมันก็คือความทนหนักชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่รู้สึกว่าต้องทนที่จริงมันเป็นความทนชนิดหนึ่งที่เราต้องทนต้องแบกต้องดันเอาไว้ต้องรักษาเอาไว้คือมันมากดทับที่จิตใจของเราเหมือนกันจึงเห็นว่าดูแล้วก็น่าระอาท่านวางไว้เป็นหลักว่าเมื่อเข้าไปจับฉวยยึดถือแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ไปจับฉวยเป็นความทุกข์ของเราก็เป็นทุกข์ความสุขไปจับฉวยเป็นความสุขของเรามันก็เป็นความทุกข์คือมันหนักอยู่บนหัวใจของเราเหมือนที่ไปรักใครเขามากๆลองดูมันก็มันหนักอยู่บนหัวใจของเราแต่เรารู้สึกสบายเป็นสุขและพอใจให้มันทรมานเราอย่างนั้นดูอย่างนี้ก็เห็นว่าที่เรียกว่าสุขเวทนามันก็คือความทุกข์หมายความว่าอย่างนี้นี่คือข้อแรกที่เราต้องรู้ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักคือเราต้องรู้ว่าถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องมันก็คือความทุกข์นั่นเองชีวิตนี้เมื่อเราปล่อยไปตามเรื่องแล้วก็คือความทุกข์นั่นเองนั่นแล้วก็ควบคุมชีวิตไว้ถูกต้องตามแบบของพระธรรมให้ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องเป็นความทุกข์นั่นเราจึงต้องเรียนพระธรรมทีนี้ข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งต้องรู้ว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันมีความทุกข์ก็นี่ข้อที่สองก็กลับตรงกันข้ามคือเราต้องรู้ว่าเราต้องไม่ปล่อยไปตามเรื่องก็หน้าหัวอยู่ไหมข้อที่หนึ่งรู้ว่าปล่อยไปตามเรื่องไม่ได้จะเป็นความทุกข์ข้อที่สองก็รู้ว่าเราต้องไม่ปล่อยมันไปตามเรื่องคือเราจะต้องควบคุมมันก็ลองเดาเองว่าจะควบคุมอย่างไรถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องไอ้เรื่องกระแสปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้มันก็เป็นไปอย่างนั้นทางตาเป็นอย่างนั้นทางหูเป็นอย่างนั้นทางจมูกเป็นอย่างนั้นเป็นจนเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยไปตามเรื่องก็เราควบคุมไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือเราจะต้องมีสติปัญญาอย่างเพียงพอที่ควบคุมกระแสอันนั้นคือว่าพอตาเห็นรูปฉลาดไม่โง่มันก็สักว่ารูปนี่ก็ตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณสักว่าการเห็นพอไปสัมผัสกันเข้าแล้วก็รู้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดเวทนาสวยงามก็คืออย่างนั้นไม่สวยไม่งามก็คืออย่างนั้นเกิดสุขเวทนาก็อย่างนั้นเกิดทุกขเวทนาก็อย่างนั้นไม่โง่กับมันไม่โง่จนถึงไปแบ่งแยกเป็นน่ารักน่าชังยินดียินร้ายนี่อย่างนี้เรียกว่ามีสติปัญญาไม่โง่มีสติรู้ทันท่วงทีพอตาเห็นรูปปั๊บแทนที่จะไปรักหรือไปเกลียดสติมันมาทันท่วงทีว่ามันไอ้อย่างนั้นอย่าไปนั่นมันเลยเป็นตามันเลือบไปเห็นอะไร
ศัตรูเก่าของเราธรรมดาถ้าปล่อยตามธรรมดามันก็โกรธมันก็เกลียดมันก็อยากจะหนีพ้นจนเป็นทุกข์หรือถ้าไปเห็นคนรักคนใคร่ของเราจิตใจมันก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามมันก็ได้รับไปการทนทรมานอีกแบบนึงนี่ถ้ามีสติมีปัญญามันไม่เป็นอย่างนั้นมันเฉยอยู่ได้มันปกติอยู่ได้จะเห็นหน้าคนเกลียดมันก็เฉยอยู่ได้จะเห็นหน้าคนรักมันก็เฉยอยู่ได้สำหรับจะได้รู้ว่ามันควรจะทำอย่างไรต่างหากถ้ามันควรจะทำอย่างไรก็ทำไปตามที่ควรจะทำไม่ไปเสียเวลารักมึงเกลียดมึงไม่ยอมไปเสียเวลาอย่างนี้นี่ที่จะว่าจะเรียกว่าควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือควบคุมกระแสแห่งชีวิตนั่นเองมันมีชีวิตมันมีกระแสอย่างที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันต้องรักต้องโกรธต้องเกลียดต้องกลัวต้องเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีสติปัญญาจะควบคุมที่เรามีสติปัญญาควบคุมเรามีสติเพราะเราฝึกสมาธิเรามีปัญญาเพราะเราฝึกวิปัสสนาไอ้คำพูดสองคำนี้พวกคุณคงจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรแน่ก็ทำสมถะกรรมฐานบ้างทำวิปัสสนากรรมฐานบ้างสำนักนั่นสำนักนี่ได้ยินมาแล้วแต่ไม่รู้ทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าไอ้ทำสมถะกรรมฐานเพื่อผลมีสติมีสมาธิทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อผลคือมีปัญญาแล้วก็มาใช้ในขณะที่ชีวิตมันสัมผัสกับของข้างนอกเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตเองเราต้องมีสติปัญญาพร้อมทันเวลาเพียงพออยู่เสมอมากลายเป็นคนฉลาดในขณะที่สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก่อนนี้เราเป็นคนโง่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยความโง่แล้วเกิดเรื่องเป็นความทุกข์ชีวิตนั้นก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เรามีสติปัญญาเพียงพออบรมฝึกฝนเพียงพอเราก็เอามาใช้เพื่อจะควบคุมชีวิตควบคุมจิตเนี่ยเมื่อสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดอาการอย่างนั้นก็จะไม่เกิดหลงในที่ว่าสวยหรือไม่สวยไม่เกิดสุขทุกขเวทนาที่ทำให้เกิดความอยากเป็นตัณหาไม่เกิดอุปาทานเป็นตัวกูของกูอยากไปตามความโง่เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่โง่นี่มันมีสติมันมีปัญญามันมีวิชาชีวิตมันเปลี่ยนใหม่เป็นชีวิตของวิชาของปัญญาของสติปัญญาหรือวิชานี่รู้อะไรเป็นอะไรคือไม่หลงในอะไรนี่สตินี่คือความระลึกได้ระลึกได้ทันควันก็เรียกว่าสติถ้าระลึกช้าไม่ทันแก่เวลาไม่เรียกว่าสติสติคือเครื่องระลึกทันแก่เหตุการณ์ทันแก่เวลาระลึกในปัญญาคือความรู้ที่ถูกที่ต้องที่จริงที่เราก็มีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาแต่ก่อนนี้เรามีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาความโง่ความหลงความสะเพร่าเอาความผิดพลาดแต่หนหลังนั่นแหละมาตรวจสอบดูวัดดูว่าเราเคยมีชีวิตด้วยความโง่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นมีชีวิตด้วยวิชชาด้วยปัญญาด้วยสติจนกระทั่งว่ามีชีวิตแบบใหม่รูปใหม่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ให้เรามีสติปัญญาอยู่เหนือความทุกข์เป็นชีวิตที่อยู่เหนือความทุกข์เป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตศิลปะนี้คือการรู้จักยกระดับของชีวิตขึ้นอยู่เหนือความทุกข์เสมอไปความทุกข์หรือปัญหาของความทุกข์มันครอบงำไม่ได้แล้วก็มีชีวิตอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่อไปนี้ถ้าเราทำได้เราจะมีชีวิตแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าผู้รู้คือไม่โง่อีกต่อไปรู้อะไรเป็นอะไร
รู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเวทนาตัณหาเรื่องแห่งความทุกข์รู้ดีแล้วไม่เป็นอย่างนั้นจึงจะไม่เป็นทุกข์ก็รู้ดีเหมือนกันนี่เรียกว่าผู้รู้ทีนี้ก็เรียกว่าผู้ตื่นตื่นคือตื่นนอนไอ้คนหลับมันไม่รู้อะไรนี่เรามันหลับอยู่ตลอดเวลาด้วยความโง่ของเราที่แล้วมาแต่คนหลังเรามีชีวิตแห่งความโง่ท่านชีวิตของเราจึงเป็นเหมือนความหลับอยู่ด้วยกิเลสด้วยความโง่เดี๋ยวนี้เรามากลายเป็นคนตื่นตื่นจากหลับเพราะมีความรู้อันนี้นี่เรียกว่าผู้ตื่นที่นี่ก็เป็นผู้เบิกบานคือไม่มีความทุกข์มันก็เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่บานพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานนิสาวกของท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตของเราก็เปลี่ยนเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตของผู้รู้เป็นชีวิตของผู้ตื่นจากความหลับคือความโง่แล้วเป็นผู้เบิกบานอยู่ด้วยความไม่มีทุกข์ไม่มีความทุกข์มาเบียดเบียนเรียกว่าเบิกบานเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนก็มีเท่านั้นไอ้ข้อที่เรารวมเรียกสั้นๆว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักวันนี้เราพูดกันหัวข้อแรกอย่างที่คุณกำหนดให้ว่าชีวิตน่ารู้จักมันไม่พอน่ารู้จักไม่พอมันน้อยนักมันต้องรู้จักแล้วก็ต้องรู้จักในลักษณะที่ว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันเป็นชีวิตโง่แล้วก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นแล้วต้องควบคุมมันไว้ได้เป็นชีวิตที่ฉลาดมันก็ไม่มีความทุกข์นี่ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักไม่ใช่เพียงแต่น่าสนใจหรือน่ารู้จักแต่ต้องรู้จักถึงที่สุดและเต็มที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารู้แหละนี่ก็รู้ด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ารู้จักแต่เราต้องรู้จักอย่าน่ารู้อยู่เฉยไอ้น่ารู้เฉยๆมันยังไม่มีประโยชน์มันต้องรู้รู้แล้วจึงจะมีประโยชน์นี่ก็รู้อย่างถูกต้องนะแจ่มแจ้งชัดเจนและเพียงพอรู้ไม่ถูกต้องก็มีก็รู้ผิดรู้ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนไม่เต็มที่ก็ไม่พอต้องรู้อย่างเพียงพอความรู้นั้นถูกต้องด้วยแล้วเพียงพอด้วยแล้วประจักษ์ชัดประจักษ์ชัดเหมือนกับว่าของใส่ในฝ่ามือแล้วมองดูในที่สว่างนี่มันประจักษ์ชัดอย่างนั้นเรารู้จักไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นประจักษ์ชัดถึงขนาดนั้นแล้วครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของมันแล้วก็เพียงพอก็สามารถที่จะควบคุมชีวิตนี้ไม่ให้มีความทุกข์อีกเลยไม่ต้องมีความทุกข์อีกเลยชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเพื่อจะควบคุมไว้ได้ไม่ต้องมีความทุกข์อีกเลยใจความที่ตั้งใจจะพูดในครั้งแรกนี้ก็มีเท่านี้ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเพราะมันเป็นอยู่อย่างที่ว่าถ้าปล่อยไปตามเรื่องมันจะมีแต่เรื่องทุกข์ถ้าเราควบคุมไว้ตามหลักของพระธรรมมันจะไม่มีความทุกข์นั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ควบคุมได้พัฒนาได้อะไรได้แล้วแต่จะเรียกการกระทำนั้นๆก็เรียกว่าพระธรรมปฏิบัติธรรมรู้พระธรรมปฏิบัติพระธรรมจัดชีวิตกันเสียใหม่ก็คงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา นี่เป็นคำด่าหรือเปล่าถ้าว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นคำด่าหรือเปล่ามันเป็นคำด่ากี่มากน้อยเอาไปคิดด้วยงั้นการที่เราทำให้มันสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่มันมีอานิสงส์มันมีประโยชน์สักกี่มากน้อยขอให้ช่วยไปทำ
ให้เสร็จเสียเร็วๆให้ทันแก่เวลาทุกคนเอาละเป็นอันว่าวันนี้ยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ด้วยความสมควรแก่เวลา